สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้กระจิผ้ามาช่มแปลงมันนะครับตอนเศร้าๆนะครับผมฝนตกหลังฝนตกไปแล้วนะครับผมแปลงนี้นะครับแปลงซีไลนะครับแปลงซีไลปลูกปิที่แล้วนะครับได้30กว่าตันนะครับซีไลนะครับผมได้30กว่าตันฟังไม่ผิดนะครับผมสูตรที่ผมใส่เนี่ยผมผสมแบบใดนะครับผมจะมาเบาสูฟังนะครับผมหลักการแปลงนี้นะครับปลูกพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับพี่น้องปลูกพันธุ์อีเหลียงนะครับอีเหลียงหน่อยเด้อนะครับ ้วก็นะครับวิธีการนะครับที่ผมปลูกนะครับผมใส่ยังแหนนะครับในการบํารุ่งนะครับผมเริ่มต้นตงแต่แรกเลยนะครับผมเริ่มต้แต่แรกเลยนะครับแปลงนี่นะครับเริ่มตงแต่ลรก่อนจะปลูกนะครับแสลำมันไหเรียบร้อยนะครับก่อนจะปลูกบํารุ่งดินนะครับขั้นตอนที่ผมบํารุ่งดินนะครับหลังจากที่ผมไถไวแล้วนะครับไถพ่วนไวแล้วนะครับผมกวานนะครับวานขี้ไก่ผงนะครับขี้ไก่ผงตกไรหนึ่งสามสิบห้ากระสอบนะครับ ไล่ละ35กระสอบอย่างน้อยนะครับพี่น้องอไล่ละ3กระสอบเป็นขี้ไก่แกบนะครับที่ซื้อมาละอาสอบหนึ่งกัประมาณ3 0มสบถึงสาบาทนะครับผมที่เป็นแก่พุ่งพงนะครับพี่น้องแล้วก็ถูกไล่หนึ่งกับตกอยู่ประมาณ35กระสอบนะครับระบาดที่นี่นะครับหลังจากนั้นไปแล้วนะครับปลูกไปแล้วนะหลังจากเดือนหนึ่งผ่านไปนะครับผมกับฉีดนะครับฉีดปุ๋ยเกลือยี่ห้าห้าผมใส่ของวถุงเศรษฐีนะครับบวกน้ํายาเร่งรากนะครับบวกน้ํายาเร่งรากนะครับ ของเพชรดำนะครับฉีดหนึ่งครั้งหลังจากหนึ่งเดือนนะครับหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วนะครับผมฉีดไปหนึ่งครั้งแล้วบัดที่นี่นะครับผมฉีดไปแล้วหลังจากฉีดหนึ่งครั้งแล้วนะครับอีกสิบวันนะครับผมจะเริ่มนะครับผสมนะครับผสมปุ๋ยนะครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับน้ำมาผสมใส่ปุ๋ยเกล็ดยี่ห้าห้าผสมน้ำยาเลี้ยงรากนะครับตามอัตราส่วนที่ผมแนะนำก็คือสองต่อหนึ่งนะครับ สองตัวหนตะครับผมสอหนึ่งแบบใดนะครับปุ๋ยเกล25ยี้นี่ผมใส่2อชอนแกงนะครับราคาปุ๋ย0ูนยหรือ0ูนยนะครับใส่หนึ่งช้อนแกงนะครับราคาน้ำยาเลี้ยงรากห่ฝานะครับหนฝาตวงนะครับผมเนี่ยครับน้ำยี่ลิตรฉีดพ่นนะครับหลังจากซิปได้หเดือน10วันไปแล้วนะครับของปีที่แล้วนะครับศูนย์นี่นะครับีไรได้30มสกว่าตันนะครับผมฉีด นะครับยุ่เป็นประจํานะครับฉีดช่วงนี้การคือต้องผสม0ูนย์หหรือ0ูนย์นหกนะครับพว่าผมจะเล็งบํารุงหัวไปพร้อมนะครับบำรุงต้นบํารุงหัวนะครับพี่น้องนี่คือสูตรที่ผมเหตได้ซีไลตอก3ามชิ้กัวตันนะครับผมตก30กว่าัวตันนะครับผม้วก็จัดการนะครับเลี้ยงหย่านะครับให้ดีนะครับหยานด่หล่มั่นนะครับยาไห้มีนะครับผมกระฉีดยาคุ้มนะครับที่ หลังเสียบไปแล้วสีดยาคุ้มนะครับผมเนี่ยวิธีการบำรุงฉีดไปเรื่อยๆนะครับอายุครบหาเดือนเอออายุครบสามเดือนครับพี่น้องอายุครบสามเดือนนะครับให้พี่น้องนะครับอ่าผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยูเรียนะครับอ่าใช้สูตรสองต่อหนึ่งนะครับผมปุ๋ยยูเรียผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมสองต่อหนึ่งอ่าหยอดนะครับ ตรงกลางระหว่างต้นนะครับที่เขาเสียบนะครับซับบางนะครับหยอดนะฮะหรือนะครับว่านกระจายก็ได้ก็ได้ผขึ้นกันนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับว่านบนดินนะครับแต่ว่าดินตัวไม่ความเชื้อนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็คือหยอดนะครับหยอดตรงกลางระหว่างต้นนะครับหยอดครั้งเดียวนะครับหลังจากที่ผมลุกมาแล้วนะครับผมจะช่วงอายุสามเดือนนี่จะใส่หยอดเอานะครับผม หลังจากนั้นปุ๊บหยอดแล้วปุ๊บนะครับประมาณ10วันนะครับผมก็ะฉีดฮอร์โมนปกติธรรมดาฉีดเป็นปุ๋ยน้ำปกติธรรมดานะครับผมฉีดไปเรื่อยๆอยกว่าจะครบสี่ <4 S 2> เดือนหาเดือนผมจะพักไว้สักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มฉีดคือเก่านะครับทา,าต้นพ่นใหญไแล้วผมจะฉีดใส่ตามโค่นเงานะครับทาต้นย่างมา,าให้สูงแห้งผมจะฉีดใส่ใบนี่ครับวิธีการบำรุงนะครับวิธีการบำรุงแต่ว่าเขาต้องแต่งอ่า บำรุงดินให้ดีก่อนมั่นเขาจะงามเร็วโตวไวมั่นจะออกหัวเร็วนะครับผมใส่ร่องพื้นโดยชีไกล้หลกักการผมก็ลืมบอกว่า,าใส่โดโลไม่์น้ำนะครับโดโลไม่์น้ำนะครับโดโลไม่์วานปั๊บสภาพดินโดโลไม่์สอบละหาสิบกิโลกรัมนะครับผมาวานไรละหนึ่งกระสอบนะครับปั๊บสภาพดินนะครับพี่นอ้องเนี่ยครับคือวิธีการนะครับที่ผมเห็นมาได้ไรละนะครับ เฉลี่ยถูกไร่ละไม่ต่ำกว่า8ตันนะครับไม่ต่ำกว่า8ตันนะครับปีนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับเฉลียได้ไร่ละสิบตันเพราะว่าฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวฉีดเร่งต้นเร่ยงใบไปพร้อมกันนะครับเริ่มฉีดแล้วแต่อายุสองเดือนกว่าแล้วนะครับผมเริ่มฉีดผสมใส่0 0น0์ศูนย์ห้าศับกันกับ0ูน0์ศูนย์ห้าศูน0์สลับกันกับีูนย์ศูนรับพี่นยงนะครับเป็นตัวทนย้านะครับป็นโพแทสเซียมนะครารเพื่อกัุงหับรุ่น้องนะครับ เห็ดหัวมันใหญ่น้ำหนักดีนะครับผมขาดบ่ได้ก็คือน้ำยาเร่งรากนะครับเห็ดแห่มันเขาบอเป็นโลกนะครับให้รากเดินดีนะครับอ่ามันกับบ่เป็นโลกนะครับหัวกระเน้านะครับนี่คือเห็ดผลที่ผมผสมนะครับอ่าสูตรนี่แหละครับพี่น้องนําไปใส่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เขามาฟังใหม่หรือว่าที่เขามาติดตามหัวตะอ่าหัวตะมะเพอในคลิปนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเห็ดไฮบ่จําเป็นต้องเห็ดหลาย นะครับบ่จำเป็นต้องเห็ดหลายเห็ดยี่สิบสามสิบโอเคแล้วนะครับผมกะถือว่าโอเคครับบ่ต้องไปเฮ็ดถึงลอยไรนะครับเฮ็ดลอยไรยถ้าบ่มีประสิทธิภาพกะคือเกาครับพี่น้องนะครับผมการบำรุงการดูแลรักษานะครับสำคัญที่สุดนะครับหลังจากเขาปลูกไปแล้วนะครับการปลูกมั่นระยะแรกมั่นง่ายครับไทแล้ะกระเสียบเสียบแล้วก็หลังจากที่เขาจะบำรุงบาดนี่ดูแลนี่แหละนี่นี่คือขั้นตอนที่มั่นยุ่งยากแน่นะครับย่าให้ยาเกิด นะครับหญ้าหิญ่าเกิดเขาต้องดูแลให้ดีครับพี่น้องอหญ้าหญ้าห้มีน้ำหลองมั่นนะครับตัวนี่แหละตัวเห็ดให้ผลผลิตเขาตกต่ำตัวเห็ดให้มั่นเขาล่างตัวเห็ดให้มั่นหอมใบใหญ่นะครับถ้าเบิดปัญหาเลี้ยงหญ้าในหลองมั่นแล้วบ่มีปัญหาครับพี่น้องเขากับบำรุงปกติธรรมดานะครับขยันฉีดฮอร์โมนบ่อยๆเอานะครับขยันฉีดนะครับขยันฉีดฉีดแบบไหนบอมเนว่าสิผสมฉีดตะเล่งต้นเล่งใบอย่างเดียวนะครับให้พี่น้องนะครับผสม0050 0060หรือเข้าไปนนะครับย์ศูรุงหััวมาต้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไป เฮาบำรุงหัวมาเลยนะครับผมจะให้หัวมั่นดีนะครับหัวมั่นลงหัวเร็วออกหัวเร็วนะครับเพศหัวใหญ่น้ํานักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงพายในอายุ4เดือนนะครับอายุ4เดือนหาเดือนนี่สามารถถอนขายได้แล้ว4ตัน5ตันครับพี่น้องปลูกระยะสั้นทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับแต่ว่าข้าปลูกมั่นปีนะครับย่างหน่อยๆ8 9เดือนสามารถถอนขายได้แล้ว7ตัน8ตันนะครับผมสูตรที่ผมแนะนำนะครับนําไปใส่ครับมีประโยชน์ครับพี่น้อง แต่ผู้ใดนะครับกดเขามาเบิงแล้วนะครับเห็นนะครับสูตรต่างๆที่ผมแนะนำแหลายสูตรนะครับแต่นําไปปรั๊บใส่ได้นะครับมันก็ขคืนอยู่กับพี่น้องนะครับว่าสีใส่สูตรใดที่เหมาะสําหรับเจ้าของนะครับคิดว่าเจ้าของเหตุสูตรใดๆก็เหตุคือวิธีผมบอกนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็คือหลักการนะครับสีใส่ปุ๋ยเม็ดในช่วงอายุ3เดือนผสม2ต่อหนึ่งั่นแหละครับผมหลักกระยอนนอกนั่นก็คือเป็น การผสมปุ๋ยฉีดบพราว่าจะเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันกระสีได้ครับอ่าเพราะจำเป็นต้องมาใส่สูตรของผมระเบิดหัวมันกระสีได้คือกันนะครับถ้าเป็นฮอร์โมนเราอ่าระเบิดหัวมันนะครับอ่าเพราะว่าเท่ากับผสมอ่าสำเร็จมาแล้วเอาเพิ่นผสมสําเร็จมาแล้วหลังกาเทาแค่มาขยายน้ำฉีดนะครับฉีดยาอ่าอย่างน้อยๆนะครับเดือนหนึ่งต่อสองครั้งนะครับสิบห้าวันต่อครั้งอย่างน้อยๆนะครับสิบมือต่อครั้งแห่งดีแต่ผู้ใดมีเวลานะครับ ซิมฮามือเจือจางนะครับเ้าต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเ็ดแหมันลงหัวเลี้วหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงเนี่ยนะครับคือหลักการในการเ็ดไฮของผมนะครับผมลายนึงนะครับย่างหน่อยๆให้มันได้ลายละแปดตันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาขยันฉีดได้หลายกว่านั้นแน่นอนครับพี่น้องนะครับสูตรที่ผมแนะนํามานะครับทดสอบทดลองมาแล้วผ่านนะครับผมหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงหัวเงาพร้อมนะครับหัวเงาเป็นเม็ดเลยนะครับผมทดสอบทดลองมาใน มั่นมั่นหน้ามั่นระยะสัน่นถือว่าโอเคครับพี่น้องโยกโปเลยนะครับสูตรที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจทเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ